สำหรับหน้าที่แทนพ่อส่งตัวอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรให้กับตอปิฎกสุขสวัสดิ์เข้าพิธีวิวาในวันนี้โดยมีทักษิณวิดีโอคอลมาอวยพร17มีนาคมเข้าพิธีวิวาไปเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าวันนี้สำหรับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับแฟนหนุ่มนักบินตอปิฎกสุขสวัสดิ์เรามาชมกันเลยดีกว่าครับนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ได้อวยพรผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยภายในงานมีแขกคนสำคัญมากมายอาทิคุณหญิงพจมานนอป้อมเพชรโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรเอมพินทองทาคู่นักกรวงและสามีพงขีดณัฐพงศ์คู่นักกรวงหล่อโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายคนโตทำหน้าที่แทนผู้เป็นพ่อส่งตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลมาอวยพรลูกสาวคนเล็กในงานแทนทั้งนี้ในงานมีนักการเมืองชื่อดังคนในแวดวงสังคมวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะควงเจ้าบ่าวตอปิฎกสุขสวัสดิ์เข้าพิธีฉลองวิวาอีกครั้งพร้อมหน้าครอบครัวชินวัตรทั้งคุณพ่อทักษิณและคุณอายิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมโรดวูดนอเกาะฮ่องกงซึ่งคาดว่าจะมีนักการเมืองชื่อดังของไทยเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมากล่าสุดอุ๊งอิ๊งได้โพสต์ภาพคนสำคัญในงานแต่งพร้อมกับแคปชั่นอันสุดซึ้งที่งานแต่งครั้งนี้แม่ปรากฏตัวให้สื่อได้เห็นอีกครั้งซึ่งคุณหญิงพจมานดูผอมลงแต่สวยขึ้นมากการเวลาไม่มีผลต่อความสวยของเธอเลยจริงๆเราไปดูโพสต์ที่อุ๊งอิ๊งโพสต์ไว้อย่างกินใจกันเลยจ้า